ดีดีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อไปดูการทำบุญข้าวหลามอบถังนั่นเองนะคะแล้วก็ทำขายในงานลอยกระทงทำแบบนี้จัดต่อเนื่องแบบนี้มายาวนานกว่า30ปีแล้วนะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์นำไปพัฒนาวัดค่ะนี่เลยนะคะพามาที่วัดปางพิงตะวันตกค่ะอยู่ที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดรวมไปถึงชาวบ้านค่ะก็กำลังช่วยกันนี่เลยค่ะเผาข้าวหลามเพื่อขายในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีนะคะโดยชาวบ้านทุกคนนะคะที่มาช่วยงานเขาไม่คิดค่าแรงกันค่ะส่วนเงินที่ได้จากการขายข้าวหลามทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะส่งเข้าไปพัฒนาวัดทั้งหมดเลยเฉลี่ยปีละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การเผาข้าวหลามของวัดปากพิงตะวันตกแห่งนี้ปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่หันมาเผาข้าวหลามในถังน้ำมันขนาด200ลิตรอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจากเดิมนะคะที่เขาเคยเผาแบบราวกลางแจ้งนะคะโดยการเผาข้าวหลามในถังน้ำมันหรือว่าข้าวหลามอบถังนะจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อชุดค่ะใช้แรงงานน้อยกว่าข้าวหลามก็สุกทั่วกว่าด้วยใช้เวลาน้อยกว่าข้าวเหนียวมันก็จะนุ่มรสชาติแน่นอนไม่ต้องพูดถึงหอมอร่อยไม่ไหม้ด้วยนะคะโดยใช้สูตรแบบไทยดั้งเดิมค่ะหอมมันด้วยกะทิแล้วก็ใส่ถั่วดำผสมลงไปด้วยเพิ่มความหนัวเข้าไปอีกนะคะโดยปีนี้นะคะการกำหนดเผาข้าวหลามขายเนี่ยเขาขายกันในช่วงวันที่18ถึง20พฤศจิกายนก็คือถึงวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมข้าวเหนียวที่จะนำมาเผาข้าวหลามทั้งหมด30ถังแบ่งเผาเป็น3วันก็คือวันละ10ถังนั่นเองก็จะได้ประมาณวันละ 1,000 กระบอกเลยทีเดียวค่ะส่วนราคาข้าวหลามในปีนี้นะคะเขาขายแบบไม่ปอกเปลือกค่ะราคากิโลกรัมละ100บาทนะคะถ้าปอกเปลือกเนี่ยก็กิโลกรัมละ120บาทค่ะซึ่งก็มีชาวบ้านนะคะพากันออกมาอุดหนุนกันตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ